สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเจ้าของหอพักตกใจหลังเปิดดูข้างในห้องจากกรณีที่เพจที่นี่บางพลีออกมาแฉคลิปผู้เช่าพักอาศัยในห้องเช่าแห่งหนึ่งย่านกิ่งแก้วตำบลราชาเทวะอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการมีทางแม่บ้านเปิดห้องพักดังกล่าวเข้าไปก็ตกใจกับภาพที่เห็นคือพบว่าขยะและข้าวของเต็มห้องเหลือเพียงจุดที่วางที่นอนของผู้เช่าเท่านั้นที่พอจะเป็นที่หลับนอนได้ซึ่งหลังจากเรื่องราวนี้ถูกเผยแพร่ทางสังคมออนไลน์ทำให้มีชาวเน็ตต่างพากันออกมาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากล่าสุดทีมข่าวลงพื้นที่ไปดูที่ห้องเช่าดังกล่าวโดยพบว่าเป็นห้องเช่าสูง4ชั้นภายในซอยกิ่งแก้วซอย4มองจากภายนอกและภาพรวมถือว่าที่นี่ค่อนข้างสะอาดตาเพราะมีแม่บ้านคอยดูแลทำความสะอาดอย่างดีแต่ห้องที่กลายเป็นกระแสดราม่าคือห้อง412ชั้น4ทางด้านเจ้าของหอพักดังกล่าวพร้อมกับแม่บ้านพาทีมข่าวไปดูห้องดังกล่าวซึ่งพบว่าที่หน้าห้องมีรองเท้าชายหญิงวางอยู่ส่วนภายในห้องพอเปิดประตูเข้าไปก็พบว่ามีข้าวของวางเกลื่อนทั่วห้องไม่เว้นแม้แต่ในห้องน้ำซึ่งส่วนใหญ่พบว่าเป็นที่ใส่ขยะและข้าวของเครื่องใช้เก่าๆนอกจากนั้นยังพบถ้วยชามที่ใส่อาหารหลังทานเสร็จก็วางไว้ตามพื้นและที่นอนนายวิชัยเปิดเผยว่าห้องดังกล่าวเดิมทีเป็นของหญิงสาววัยรุ่นคนหนึ่งที่คาดว่าเพิ่งเรียนจบและมาพักอาศัยเพื่อทำงานกับเพื่อนชายโดยมาพักที่ห้องแห่งนี้มาประมาณ9ปีจนกระทั่งช่วงหลังไม่เจอหญิงคนดังกล่าวแล้วมีเพียงผู้ชายรุ่นราวคราวเดียวกันมาพักอาศัยจนเดือนธันวาคมที่ผ่านมาค้างค่าเช่าจนหลังปีใหม่ไม่ได้เข้ามาติดต่อจึงให้แม่บ้านเข้ามาตัดน้ำตัดไฟเพื่อให้ทางเจ้าของห้องมาคุยเจรจาแต่พอแม่บ้านเปิดประตูเข้าไปก็เป็นดังภาพที่เห็นล่าสุดเจ้าตัวได้โทรศัพท์มาหาเมื่อช่วงสายของวันนี้ฝ่ายหญิงสาวได้โทรมาแจ้งว่าตนเองไม่ได้มาพักห้องนี้มาหลายเดือนแล้วทำนองว่าให้เพื่อนชายมาพักแทนนานแล้วพอเห็นข่าวก็ตกใจว่าเกิดขึ้นแบบนี้ได้อย่างไรส่วนผู้ชายที่เข้ามาวันนี้เบื้องต้นน่าจะเป็นเพื่อนของผู้เช่าคนแรกที่อ้างว่าจะมาเช่าต่อจากผู้หญิงเพราะมีการโอนวางมัดจำกันไปแล้วซึ่งตนเองก็ยืนยันว่าไม่สามารถทำได้ต้องมาแจ้งเรื่องและทำตามระเบียบที่วางไว้ขณะที่เพื่อนข้างห้องเผยว่าโดยส่วนตัวไม่รู้จักกันมาก่อนแต่ก่อนนั้นก็เห็นว่าชายหญิงแต่งตัวดีทำงานดีทั้งสองคนแต่ไม่คิดว่าภายในห้องจะเป็นแบบนี้เมื่อวานพอแม่บ้านมาเปิดดูและได้ยินเสียงตกใจของแม่บ้านก็ออกมาดูถึงกับตกใจด้วยเช่นกันท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ